แต่เนี้ยเฮียซามาจ้ะไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะมากับเมียจ้ะโอ้ยยังไงกันจู่ๆก็โผล่มากำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยไปยังไงมายังไงกันล่ะพอดีว่าไปทำธุระแถวนี้นิดหน่อยมะตอนแรกว่าจะแวะไปหาเตี่ยที่โรงสีแต่แดดมันร้อนไปหน่อยเตี่ยแกไม่ได้ไปโรงสีหรอกโน่นนอนอยู่ข้างบนนู่นอาตงมาดูแลแทนหลายวันแล้วเตี่ยไม่สบายหรอมะไม่เห็นมีใครส่งข่าวให้หนูเลยดูสิใครมาเตี๋ยยังไงบ้างเตี๋ยดีขึ้นบ้างไหมเนี่ยพูดเตี๋ยค่อยลุกก็นี่แหละอย่างที่เห็นนี่แหละกินยาหม้อจนจะหมดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นผมว่าพาเตี๋ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่ามั้งมะโอ้ยยอมไปที่ไหนล่ะนี่ดีนะไอเรนูมันยังไม่เปิดร้านก็เลยยังได้พึ่งพามันให้มาช่วยดูแลเตี่ยบ่อยหน่อยอาสาหรือมีหลานให้เตี่ยไวๆนะ ได้สิเตี่ยแต่ถ้าหลานคนแรกเป็นผู้หญิงแล้วเตี่ยผู้หญิงน่ะสิดีเตี่ยไม่เคยมีลูกผู้หญิงเด็กผู้หญิงน่ารัก มาเรือมีแต่ลูกผู้ชายเวลามันทะเลาะกันทีเตี่ยปวดหัว